ิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป์พีระศรีอนุสรณ์ภายในกรมศิลปากรกรุงเทพมหานครจะแสดงหลักฐานศิลปะสมัยใหม่ยุคแรกของประเทศไทยอยู่ภายในห้องชั้นในคือผลงานแบบร่างอนุสาวรีย์ไทยของศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีประติมากรเอกสมัยรัชกาลที่6ได้แก่แบบร่างพระบรมรูปรัชกาลที่6ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่สวนลุมพินีแบบร่างพระศรีสักยะทศพลยานพระประธานพุทธมณฑลและต้นแบบพระเศียรรัชกาลที่8ส่วนห้องชั้นนอกจัดแสดงผลงานของลูกศิษย์ที่เติบใหญ่เป็นศิลปินสมัยใหม่รุ่นแรกได้แก่จิตรกรรมของเฟื้อหริพิทักษ์ชลูดนิ่มเสมอจำรัดเกียรติก้องสวัสดิ์ตันติสุขทวีนันทขว้างและประติมากรรมของเขียนยิ้มสิริเป็นต้นกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย